สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวว่ารัฐบาลทหารไนเจอร์ออกแถลงการเกี่ยวกับการยุติความร่วมมือทางทหารกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเป็นการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทั้งทหารและพลเรือนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเข้ามาประจำการในประเทศโดยการยกเลิกดังกล่าวมีผลในทันทีนะครับขณะที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือว่าเพนทากอนรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนั้นออกแถลงการมีเนื้อหาคล้ายคลึงกันว่าได้รับทราบแต่ยังคงมีการประสานกับรัฐบาลทหารไนเจอร์อย่างต่อเนื่องการประกาศดังกล่าวของรัฐบาลไนเจอร์เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่คณะผู้แทนเฉพาะกิจของรัฐบาลสหรัฐเดินทางมายังกรุงนิอาเมเพื่อหารือเกี่ยวกับความวิตกกังวลของสหรัฐที่มีต่อแนวทางนโยบายของรัฐบาลทหารไนเจอร์ซึ่งยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนของประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดบาซูมเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2566แม้รัฐบาลสหรัฐนั้นจะระงับการช่วยเหลือแทบทั้งหมดแก่ไนเจอร์นับตั้งแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแต่จนถึงปัจจุบันนั้นสหรัฐยังคงมีการคงทหารราว 1,000 นายรวมถึงหน่วยปฏิบัติการพิเศษประจำการอยู่ในประเทศแห่งนี้นะครับและมีฐานทัพโดรนติดอาวุธที่ใช้งบประมาณก่อสร้างสูงถึง100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ 3,584 ล้านบาทอยู่ในประเทศไนเจอร์สิ่งที่น่าสนใจนั้นไนเจอร์ก่อนหน้านี้พวกเขาได้มีการดำเนินการในการยุติความสัมพันธ์กับอดีตเจ้าอาณานิคมอย่างฝรั่งเศสกันไปแล้วนะครับแล้วก็มีการขับไล่ทางด้านในส่วนของทูตของฝรั่งเศสออกนอกประเทศรวมถึงให้ฝรั่งเศสนั้นเนี่ยครับเคลื่อนย้ายทหารออกนอกประเทศเช่นเดียวกันแล้วก็นี่แหละครับล่าสุดนั้นพวกเขาก็มีการดำเนินการในการที่จะไล่ทหารสหรัฐอเมริกานะครับยุติความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาทั้งหมดไม่ต้องการที่จะให้สหรัฐอเมริกานั้นตั้งฐานทัพในประเทศและคงทหารเอาไว้ในประเทศแต่อย่างใดก็คงจะต้องรอดูนะครับปฏิกิริยาสหรัฐอเมริกานั้นออกแถลงการเพียงแค่ว่ารับทราบกับสิ่งที่ทางด้านรัฐบาลทหารไนเจอร์นั้นแจ้งให้ทราบนะครับแต่ว่าเรื่องของแนวทางการปฏิบัตินั้นยังไม่รู้แน่ชัดว่าพวกเขาจะมีการถอนทหารออกจากประเทศไนเจอร์เมื่อไหร่นะครับเรื่องราวที่น่าสนใจนะคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในไนเจอร์บูกินาฟาโซหรือว่ามาลีเองนั้นตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเมื่อพวกเขานั้นไม่ยอมที่จะก้มหัวให้กับเจ้าอาณานิคมอย่างฝรั่งเศสและก็มหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาต่อไปครับซึ่งที่ผ่านมานั้นบรรดาชาติมหาอำนาจเหล่านี้พยายามที่จะกดดันให้ไนเจอร์นั้นเนี่ยคืนสู่สถานะของการเลือกตั้งแล้วก็มีรัฐบาลพลเรือนหลังจากที่พวกเขายึดอำนาจกันมาก่อนล่าสุดนั้นตั้งแต่2ปีที่ผ่านมานะครับเรียกว่าเคลื่อนไหวมาต่อเนื่องตั้งแต่มาลีบูกินาฟาโซจนมาถึงไนเจอร์นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเคลื่อนไหวสถานการณ์การเมืองในทวีปแอฟริกาที่น่าสนใจนะครับนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ